เด็กดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยครับวันนี้พาเพื่อนๆมาตรงจุดที่เป็นจุดหาเหยื่อของเรานะก่อนเลยเดี๋ยวเราจะออกไปกลางทะเลกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เราได้เอาเรือลงน้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆก็จะเนี่ยครับคืออัปเดตตัวเรือเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวที่เราสามารถที่จะติดตั้งกล้องไว้ที่ตรงหัวเรือได้นั้นเพื่อนแล้วก็ตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการไว้ล่มปักคันเบ็ดหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราจะใช้เสียบลงไปก็จะมีหลายจุดนะฮะก็ด้วยความสำเร็จจากฝีมือของพี่ชายนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้ในการท่องทะเลแล้วก็ไปตามเกาะต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอก็ไปรับชมกิจกรรมวิดีโอได้เลยครับผมเริ่มต้นที่ดีมากนี่เขาเรียกการตกปลาพวงเรียกมันมีหลายชื่อเพื่อนเขาตกปลาโศกเขาเรียกตกโศกบางคนก็เรียกชักงงชักงงแล้วก็ปลาพวงเราจะได้แบบเป็นพวงพวงยุงยวงตันก็ตกแบบปลาเดียวปลาเดียวแบบเอาบิ๊กๆไปเลยมันไม่ใช่ลูกปลานั่นเพื่อนปลาหลังเขียวเนี่ยตัวไซส์เล็กๆเนี่ย
มันเป็นประมาณไซส์นี้แหละพวกปลามันจะมีหลายขนาดหลายประเภทพวกปลาประเภทนี้ก็จะมีไซส์ตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากคืออย่างใหญ่นี่ก็คือมาเป็นครึ่งโลนี่ก็คือใหญ่มากแล้วใหญ่สุดแล้วแต่ส่วนมากมันจะก็ไซส์เนี้ยมันจะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามซอกหินไม่ใช่ปลานักล่าก็จะมีไซส์เล็กๆคอยอาศัยอยู่ตามซอกหินหลบซ่อนๆมันก็เลยดูตัวเล็กๆแต่ไม่ใช่ลูกปลาเพื่อนมันก็เลยแต่มันก็โอเคนะเนื้อมันก็อร่อยดีตัวเล็กโอ้โหปลาลูกลงติดหลังว่าทำไมมีน้ำหนักสมองตีน้ำเข้าไหนเวกดูดิเอาทำไมไปเดี๋ยวมาอีกเล่นเล่นอยู่เร็วไปนี่เขาเล่นมันมือตัวเล็กกระโดดทีปุ๊บเต็มจะบอกเกี่ยวหลังมาอีกนะตรงนี้ก็จะเป็นเกาะลาใหญ่จะมีถ้ำอยู่ด้านข้างนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเกาะนี้เพื่อเข้าไปดูสภาพพื้นที่แล้วก็น่าจะไปเห็นรังนกนางนวลน่าจะมีรังของมันอยู่เดี๋ยวผมพยายามจะปีนขึ้นไปมันจะอยู่กลางทะเลเลยเกาะเนี้ยเป็นเกาะหินไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับเป็นเกาะร้างก็จะขึ้นไปถ่ายทำอย่างเดียวเพื่อนๆจะไม่ไปรบกวนอะไรมากเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนพวกนกเปล่าๆก็ขึ้นไปเพื่อสำรวจแล้วก็จะไม่ไปหยิบจับอะไรตำรวจถ่ายทำอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าสนใจก็กดไลค์เยอะๆนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปแน่นอนไซส์นี้ทั้งนั้นเลยตอนนี้ปุ๋งหลังเขียวปุ๋งหลังเขียวไซยักษ นักวิ่ง8จุดเพื่อนยอดเลยอ่ะ
มาได้แล้วครับ1ช็อตวันนี้ไปส่งงานจุดว่าประมาณ6โลได้ผลที่บอกแล้วว่าเสียดอยู่แถวนี้มันไอ้นี่